โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Octopath Traveler 2กันต่อวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดำเนินเรื่องของพาร์ททีโอนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอ้ Curious Nest ซึ่งมีค่าอันตรายอยู่ที่เลเวล52ซึ่งถือว่าดีมากเลยเป็นจุดที่น่าฟาร์มมากก็จุดนี้เราจะสามารถเข้ามาได้หลังจากที่เราปราบบอสฉลามเมื่อพาร์ทก่อนนะฮะแต่ว่ามันยังมีแต่อยู่มันมีอะไรสักอย่างที่คอยเฝ้าสมบัติที่อยู่ข้างบนนี้และเราก็จะมาดูกันว่ามีบอสตัวไหนที่มันเฝ้าอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องกังวลไปผมสัมผัสได้เลยว่าเราต้องชนะแน่นอนแกน่ะตายไปแล้วโอเค donate BP เอาจริงเลยแล้วกันไม่ดิเทิร์นหน้าก็พอเดี๋ยวเอาไปเลยน้องมันไม่มีแพ้ธาตุเลยแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ใช่เรามาปั๊ม BP กันก่อนเลยมีดหายไม่เป็นไรฉันไม่สนว่าแกจะอะไรยังไงแกไม่สนไม่สนสดชื่อจริงๆแถมเราสามารถทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆด้วยมันเป็นอะไรที่โซฟามากก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องเอาดีบัฟมันออกไปก่อนไหนดูสิเพิ่มพลังโจมตีเอาดีบัฟออกไปก่อนนะโอเคかかってきなเอาแล้วนะหอกยังได้อยู่โอ้ได้ด้วยเหรอจุดอ่อนลดลงเรื่อยๆงั้นเหรอนี่โอเคได้โอเคแกไม่ได้ออกกระบวนท่าหรอกนี่สิเหลือแค่ดาบละโอเคเทิร์นหน้ากันแล้วกันเพิ่มพลังโจมตีดีละเก็บเงินมันเลย 13% ไม่ได้ฮะถ้างั้นแล้วก็ไซส์สเต็ปจะโดนโจมตีไม่ได้เอาอะไรดีเพิ่มพลังโจมตีฮิคาริให้นานขึ้นลำบัมราชสีโอเคฝากด้วยนะน้องเราไม่จำเป็นต้องอะไรมากเอาไปありがたい。ตราบใดที่ยังมีน้องอยู่ BP เราไม่จบไม่สิ้นนะไม่ใช่แค่ BP หรือว่าทั้ง SP และ HP เนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะตอนนี้ถ้าจริงๆถ้าหากว่าเราเอาเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะแบบแต่ตีมันดีกว่านี้หน่อยมันจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากมาโอโซเรนยีเอ็นคาฮีคาสาหัสแล้วแค่ขวานอย่างเดียวเอ๊ต้องใช้การโจมตีขวานให้มันเปลี่ยนอันนี้ด้วยหรือมั้งใช่เคลียร์คัทสเต็มาหมดละอ๋อมันสุดท้ายจะเหลือแค่อย่างเดียวอย่างนี้นี่เองสุดท้ายจะเหลือแค่อย่างเดียว mutation โอ้ได้ด้วยเหรออ๋อมีอย่างอื่นปนเข้ามาด้วยเวรอบนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นธาตุละมั้งรอบนี้เออจะเป็นธาตุก็ได้เริ่มจากลองใช้ไฟดูกันแล้วกันอีมิดินั่นจริงยะด้วยかかってきなโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ใช่ไฟฮะแต่ถ้าแกเอามีดมาแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่
อีกซะไปนี่คือการโจมตีด้วยมีดฮะฟันฉลามเนี่ย4เอาอีกไม่ได้ออกกระบวนท่าหรอกคนอย่างแกこちらの番だな。โอเคもののためにเอาละนะแม้จะไม่มีเพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าชินจูมงจิกิริชินจูมงจิกิริไม่ใช่ไฟใช่ไหมถ้างั้นเราก็น้ำแข็งบีพีของพวกเราเนี่ยนี่ใช้ไม่จบไม่สิ้นบีพีพวกเรามีใช้ไม่จบไม่สิ้นนะเออให้มันรู้ไปจะเก่งแค่ไหนมันก็ไม่ได้ออกกระบวนท่าหรอกตั้งแต่ที่เราได้ที่ฉลามนี่มาชะตากรรมพวกมันก็ขาดแล้วเงาดีจ้ะเอาไปอีกอะไลเคนโชบลันส์ไลเคนโชบลันโดยย่าเซจิวะอิ剣が錆びる ไม่เท่าไรไม่เท่าไรดีเคอิงดราก้อนเอเซนต์โอเคแก่นมังกรที่กำลังเน่าเปื่อยจับกันไปโอ้ย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 เดี๋ยวลองมาลองคูณกันดูว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ここからだมาคูณร้อยต้องมาแล้วไม่ได้คูณร้อยฮะแต่ยังน้อยก็ได้อะไรดีๆถือว่าเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เสียดายไม่ได้คูณร้อยจะได้เงินเนี่ยจะได้เงินนะนี่แน่นี่เนี่ยเรียบร้อยไปหนึ่งฮะและก็เรียบร้อยไปสองแต่เดี๋ยวนี้ฟาร์มไม่ไว้ให้พาทิติโออย่างนี้นี่แหละของดีเลย Lost Tribal ธนูดีหรือเปล่าต้องลองดูเยดของดีแต่ว่าไอ้ลดสปีดกับความแม่นยำรวมถึงที่เข้าลงอะเอาไงดีวะถ้าใส่ให้น้องมันแรงขึ้นก็จริงอะแต่สปีดลดเออสปีดลดก็ดีแหละเพราะว่าผมจะได้ให้คนอื่นบัฟให้น้องน้องสปีดไวไปบางครั้งมันไม่ดีเท่าไหร่หรือว่าดีวะเออไปๆมาคิดว่ามันน่าจะดีอ่ะไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องความแรงเป็นหลักเราสนใจเรื่องอื่นดีกว่าเพราะว่าคนที่ใส่ธนูนี้เข้าไปคือมันความแม่นก็ลดแล้วก็สปีดก็ลดเยอะไปด้วยจนไม่น่าใช้อ่ะมันนั่นเป็นธนูที่แรงที่สุดแล้วนะฮะนั่นน่ะแรงที่สุดที่เรามีตอนนี้เลยอ่ะที่เราได้มาเมื่อกี้แรงที่สุดแล้วแต่ว่าไม่ดีเลย Fang of Velocity เพิ่มดาเมจที่ขึ้นจากไลท์อุ้ยดีเลยดีเลยนี่ไงเอาไปเลยถ้าหากว่าไอ้บูสต์ BP เยอะๆแรงทีนี้ชักอยากจะเห็นแล้วแหละว่าทีนี้ฮิคาริจะฟันเท่าไหร่ถ้าใช้ชินจุมงจิกิริแล้วก็ลดเกาะไปด้วยทอร์นาโดเกรฟโอเคไฮเพเรียนสเปียร์ดีขึ้นแต่สปีดลดทำไมมันมีแต่ของลดสปีดวะเพิ่มพลังโจมตีลมลบหลีกเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ว่าสปีดลดดีหรือเปล่าแต่ดาเมจก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะน่าจะดีหรอกเอาเข้าไปเลยไฮเพเรียนสเปียร์ลบหลีก
เดี๋ยวเพิ่มสปีดดีอยู่ลบลีกับสปีดมันแยกกันนะฮะต้องทำใจโอเคเดี๋ยวเราออกจากที่นี่ดีกว่าเราอยู่ที่นี่มานานพอละเราไปทำในเรื่องของพาทิติโอต่อก็แล้วกันนะแล้วก็เซฟด้วยเพราะว่าเราจัดได้ว่าลองคิดดูนะครับว่าผมฟาร์มจนพาทิติโอเลเวล41แล้วเนี่ยแต่ตัวละครอื่นที่เป็นตัวละครหลักเราเพิ่มขึ้นแค่เวลเดียวอะหลังๆนี่คือค่าประสบการณ์ถ้ามันไม่ติดคูณร้อยเนี่ยให้ตายยังไงเลเวลก็อัพแทบไม่ได้อะถ้าไม่ติดคูณร้อยผมบอกเลยยากมากเป็นอะไรที่ยากมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเราในเรื่องของพาทิติโอพาร์ท2อยู่ที่ไอ้คล็อกแบงค์ถ้าจะไปคล็อกแบงค์ได้ไวที่สุดเริ่มจากที่เฟรมเชิร์ชน่าจะดีผมไม่เคยไปที่เฟรมเชิร์ชงั้นเหรอเนี่ยถ้างั้นแล้วก็เราเริ่มจากที่นิวเดสตราก็ได้ไหนโอเคคล็อกแบงค์อยู่ทางขวาชัดเจนนะแม่เจ้าพวกหนูน้อยหนูน้อยกลอยใจโอเคแต่ยังไม่ถึงไงคล็อกแบงค์ไปทางไหนคริสแลนด์ข้างบนคล็อกแบงค์ทางขวาโอเคได้โอ้ซิตี้ออคโตพุฟออคโตปัฟทาเวลเลอร์อาคมลมเดาว่าลมบังอาจมากโอเคเรียบร้อยจับได้อีกทำอะไรได้ innovation ดันจับน้องได้มางั้นเอา demon jellyfish ออกไปเลยดันจับได้เฉยอ่ะโอ้จับได้ของแรเอาไปเลยงั้นลูกเตะสถานฟ้าโอ้โตโตอิคิเน่ 4-2 แล้วเว้ยเยี่ยมมากเลยอย่าไฟดับหรือว่าอะไรนะไม่นึกเลยว่าจะจับน้องได้ดันฟลุกไปจับมาได้ซะงั้นโอเคถึงแล้วแหละโชคดีมากเย่ถึงแล้วนี่ไงคล็อกแบงค์มาเริ่มเลยคือここが東大陸の町かโอ้เนี่ยเหรอเมืองที่แบบทางทิศตะวันออกเขาเป็นกันอย่างนี้เองเหรอเนี่ยオアーズラッシュとはまた違う雰囲気だが、มันเป็นเรียกได้ว่าโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เรารู้มาจากที่ออรัชเลยอ่ะ匂ってくるんだよね。商売の匂いってやつがよ。กลิ่นเงินลอยมาละฉันสัมผัสได้ในสายลม。どれ。それじゃあ早速町を覗いてみるとすっか。ถ้างั้นเราก็ได้เวลาสำรวจตัวเมืองแล้วล่ะไหนดูสิปา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 ติจิโอประตูทำไมลิ้นพันกันซะขนาดนั้นล่ะฉันพยายามที่จะเรียกชื่อนายแต่มันออกเสียงยากมากเออน้องออเช็ดน้องซื้อบื้ออ๋อเพราะอย่างนั้นเองหรอกเหรอเธอถึงแบบพูดเสมือนกับว่าลิ้นพันกันปา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 จิบ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 ปับปับฟูดโอ้โอ้ชื่อของฉันคงจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอมากเลยใช่หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีค่าเสียหายอะไรยังไงแล้วก็ส่งบิลไปหาพ่อฉันได้อยากจะเรียกฉันอะไรก็เรียกตามใจเธอเลยก็แล้วกันฉันไม่ว่าอ๋ออย่างนี้เองถึงว่าแหละมีหน้าออเช็ดถึงไม่เรียกพาทิติโอตอนที่เราต่อสู้ฮะจะเรียกว่าประมาณว่าคุณลุงอะไรอย่างนี้มากกว่าเออถ้างั้นแล้วก็พาทีฮาร์ดี้อะไรคือพาทีฮาร์ดี้
โอ้โหชื่อใหม่อ่ะเนี่ยออเชดบอกชื่อมึงเรียกยากไปไม่เรียกดีกว่าโอเคขอของก็แล้วกันเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเราต้องมานั่งขอของก่อนโอเคเอาหมดเราเอาหมดไม่สนใครทั้งนั้นนะไหนดูสิสมแล้วที่เป็นเมืองระดับเริ่มต้นนะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่เป็นไรขออะไรไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรอินดัสเทรียลดิสทริกสินะได้หวังว่าจะได้มีอะไรดีๆนอกจากขอได้ของแบบจิปาถะเดี๋ยวเห็นคนมันยืนอยู่บนนั้นยังไม่พ้นสายตาผมหรอกนะขอเลยแล้วกันจ้านี่คารีก็ใกล้จะ80แล้วแต่ที่อยากให้80จริงๆคือแอคนีจะได้ไปขอหอกมาจากเบนคีคอมารุนเดซโยคิดชิริฮารัตเตมอราวานายโตเรื่องนี้มันยอมรับไม่ได้นายจำเป็นต้องจ่ายแล้วก็ต้องจ่ายเต็มราคาด้วยจ่ายอะไรこのお金は渡せない。それに税は払ったばっかりだ。ใครจะไปจ่ายได้จ่ายภาษีก็เต็มที่แล้วยังจะมารีดอะไรอีกชิ政権知らずのガキめเด็กอย่างเธอคงจะไม่รู้ว่าโลกเขากระทำกันยังไงงั้นสินะฮะล็อกค์คัมพานีの恩恵に預かっておきながら。รู้หรือเปล่าว่าล็อกค์คัมพานีนั่นน่ะอุตส่าห์ใจดีพอที่แบบว่าจะยอมแบบรอหนี้ของเธอได้โลกคัมปานีโลกคัมปานีงั้นเหรอこの町に住む者にとって税の支払いは絶対なのですการที่จะอยู่ในตัวเมืองนี้ได้จะเป็นต้องจ่ายภาษีนะมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในสังคมเหล่านี้子供だろうと関係ないไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็ไม่ได้รับการยกเว้นเก็บภาษีหมดถ้าอยู่ในเมืองอะไม่งั้นก็ต้องไปอยู่ที่อื่นตู้จะไม่ให้สักลิปเดียวเพราะว่าตอนนี้พวกน้องๆฉันน่ะหิวแทบจะตายอยู่แล้วถ้าหากว่าเอาแกเอาเงินไปฉันไม่อยากที่จะทำร้ายเธอนะแต่ว่าโยโอซังその辺にしとけよเฮ้ยไอ้แว่นฉันว่าฉันได้ยินมาพอแล้ว感心しねえな。子供相手にカツアゲとはよ。นี่ถึงขนาดรีดเงินเด็กงั้นเลยนะเดี๋ยวแกนี่มันไม่อายบ้างเลยหรือยังไงอ่ะ。ชิ。邪魔が入った。日を改めましょう。โชคดีไปนะไอ้หนูเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่。覚えておきなさい、ガキ。納税は絶対です。ไม่ว่าจะใครก็ตามสุดท้ายก็ต้องจ่ายหนี้จงจำไว้ให้ดีมันรีดเท่าไหร่ล่ะเออภาษีที่ว่ามันรีดเยอะแน่ๆเลยดาจูบะโบซึเป็นไรหรือเปล่าพ่อหนุ่มそのカネ自分で稼いだのかโอ้โหตะมนดะเซเงินทุกลีฟเนี่ยเธอไปหามาด้วยตัวเองคนเดียวเลยหรือเนี่ยฉันถึงแบบยกย่องเธอมากใช่ถึงขนาดแบบยกย่องมากจริงๆเงี้ยซะอีกนะอ้าวไปซะไปนะอาริกาโตคีโรยนี่จังขอบคุณมากพี่ชายชุดเหลืองผมชอบชุดคุมของพาทิติโออ่ะเท่ดีชุดเหลืองอ่ะและตอนฮิคารีใส่เนี่ยก็ดูขึ้นนะ
見てましたよ。そこの方。คุณนั่นแหละเออคุณนั่นแหละฉันเห็นทุกอย่างละเดี๋ยวนี่มันน้องนักข่าวนี่ฮีโร่โคตโนะโตโกะ6社の税徴収を撃退ชายปริศนาที่ใส่ชุดคลุมสีเหลืองได้ทำการขับไล่คนเก็บหนี้ของโลกคอมพานีที่แสนชั่วร้ายผมจำน้องได้น้องมาในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องของแอคนีนี่นาเออที่ว่ามาเป็นนักข่าวอ่ะเออใช่ใช่จำได้ผมจำพอดีปิ้นต์กิมัสตาโยอานาตะอีเนตานินาริโซเดสเน่ช่างเป็นสกู๊ปใหญ่อะไรขนาดนี้อย่างนี้ได้พาดหัวข่าวแน่นอนโดโรโดะออนโตเธอเป็นใครเนี่ยโอตสึเรこういうものですโอ้ยฉันขอโทษด้วยนี่คือนามบัตรค่ะเอานามบัตรไปเดลสตาไทมส์記者โอริโอริงั้นเหรอจากเดลสตาไทม์จากเดลสตาไทม์นั่นดะこの四角い紙はและเธอคือเธอเป็นอะไรあんた変わってるな目の前なんだ口で言ってくれよเธอนี่ตลกดีอยู่เหมือนกันนะทำไมเธอไม่บอกมาตรงๆเลยว่าเธอคือใครฉันก็อยู่ที่นี่แล้วそれ名刺ですからก็นั่นมันนามบัตรฉันนี่นะเฮ้เฮ้何それแล้วมันคืออะไรเนี่ยนามบัตรเนี่ยเฮ้ทั้งคู่เลยเฮ้名刺ってのかこれ初めて見たぜอ๋อนี่เหรอนามบัตรไม่เคยเห็นมาก่อนเลย俺がいたオアズラシじゃ使われてなかったななั่นก็เพราะว่าที่ออรัชนั้นที่นั่นเขาไม่ใช้นามบัตรกันหรอกนั่นตัวนิชินี่ว่าไม่文化なんですねโอ้โหพระเจ้าช่วยฉันไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าแถวที่ตะวันตกเขาจะเถื่อนกันขนาดนั้นไม่ใช้นามบัตรではしんぶんもเดี๋ยวก่อนนะนี่อย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยこれうちの新聞ですよかったら一部どうぞอันนี้สำหรับเล่มในวันนี้ลองอ่านดูดิほうこれが新聞ってのか東は進んでんだなโอ้อย่างนี้นี่เองเนี่ยเหรอหนังสือพิมพ์นะพวกเธอที่อาศัยอยู่ทางที่ตะวันออกเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดดีจังเลยเนาะสรุปก็คือทางที่ตะวันตกที่เราจากมาเนี่ยมันบ้านนอกมากบ้านนอกสุดๆหนังสือพิมพ์ไม่มีありがとうさんขอบคุณมากเลยนะฉันจะอ่านแน่นอนところでさロックカンパニーって何แต่จะว่าไปโลกคอมพานีคืออีหยังอีหยังเอ่ยそれはもちろんロックブリリアント氏の会社ですมันเป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจระดับโลกแน่นอนอยู่แล้วก็คือคุณโรคบรีอันเต้โอ้ยังโรคคุณโอเอซันดัตตะกะอย่างที่คิดจริงๆว่าจะเป็นคุณโรคจริงๆด้วยโอเอซันคุณโรคโรคคัมพานีว่า設立から8年で急速に拡大しโรคคัมพานีมันเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ8ปีก่อนเองอะแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลย今や誰もが知る世界屈指の大企業となりました。ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อโลกมากนะปัจจุบันเลยทีเดียวแหละทุกๆคนใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะ蒸気機関の普及によってทุกอย่างต้องขอบคุณเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์จากเครื่องยนต์ไอ้น้ำพวกเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยไงไอ้รูปปั้นคุณโลกอีกแล้วเราก็เคยเห็นเราเคยไปที่โลกไอซ์แลนด์มาแล้วนี่ใช่ป่ะเออเกาะของคุณโลกอะจูกิคิกันนั่นน่ะเหรอเครื่องจักรไอ้น้ำあの話が現実になったのかさすがおやさんだぜฉันเองก็เคยได้ยินมาจากคุณโลกเหมือนกันอย่างที่คิดเลยว่าเครื่องจักรไอ้น้ำนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในตำนานอะไรเลยเป็นเรื่องจริงชุดเครื่องนุ่งห่มนั่นๆ町のすべてが頼りきりですทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่เราใช้พลังจากเครื่องจักรไอ้น้ำนี่แหละ新聞の普及だって蒸気機関のおかげなんですよแม้กระทั่งการตีพิมพ์หนังสือนี่อะไรเงี้ยเราก็ใช้พลังจากเครื่องจักรไอ้น้ำ製造や流通の効率が一変し
まさに革命が起きたんです。เรียกได้ว่ามันทำให้การผลิตแล้วก็การขนส่งต่างๆนั้นมีแต่ขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่โหล็อกบริลิอันต์氏は今や世界一の大富豪ですよ。ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณในการลงทุนลงไม้ลงมือของคุณโลกเขาเลยแหละทีนี้เขาก็เลยเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วทำไมถึงทำหน้าทำตาแบบนั้นล่ะสนだけ儲かってりゃ街だって潤っていいはずだเปล่าก็คือถ้าหากว่าคุณโลกเขาทำซะขนาดนั้นแล้วทั้งเมืองนี้ก็ควรที่จะมีแต่คนที่ร่ำรวยรวยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสิใช่พาทิติโอสังเกตอยู่ว่าถ้ามึงทำซะขนาดนี้แล้วมันยังมีคนจนและคนที่โดนขูดเลือดขูดเนื้ออยู่แล้วทำไมฉันถึงเห็นผู้คนจนๆตามท้องถนนซะเยอะเลยล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะในเมืองนี้ทุกๆคนที่รับผลประโยชน์จากเครื่องจักรไอ้น้ำต้องจ่ายภาษียังไงล่ะ貧困層からも容赦なく徴収がされます。ต่อให้จะเป็นคนจนขนาดไหนก็ต้องจ่ายภาษีแบบอ่วมอรไทยロックカンパニーには逆らう者はいませんから。แถมทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครที่จะไปแข่งข้อกับโลกคอมพานีได้หรอกよしおやさんに会いに行くか。ฉันตัดสินใจละถ้างั้นก็ฉันจะต้องไปเจอคุณโลกให้ได้เลยちょうど聞きたいこともあったしな。なんかเพราะว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะถามเขาอยู่เหมือนกันあなたは何者なんですか？แต่จะว่าไปแล้วฉันก็ยังไม่ได้ถามชื่อคุณเลยおっと。おっと。これは失礼したな。ขอโทษที่เสียมารยาทนี่旅の商人パルテティオだ。そいつは俺の名刺だぜ。ฉันก็คือพ่อค้านักเดินทางชื่อว่าปาติติโอส่วนนี้จะถือว่าเป็นนามบัตรก็ได้ไอ้เหรียญนั่นนะดีดเหรียญนี่ไงเหรียญเหรียญเงินงั้นเหรอใช้เหรียญเงินเป็นนามบัตรฮะいろいろとありがとうさんขอบคุณสำหรับข้อมูลก็แล้วกันนะทาบิโน商人パルテティオあの大富豪ロックに物申すไอ้พ่อค้าเล่ฟาติติโอเลยเหรออืมอืม私の勘に間違いはなさそうね。อย่างที่คิดจริงๆว่าสัญชาตญาณนักข่าวของฉันไม่เคยผิดได้กลิ่นข่าวมาแล้วซะ取材よ取材ฉันได้กลิ่นสกู๊ปใหญ่แล้วแหละแสดงว่าจะตามเราไปกูว่าแล้วเชียวฟาติติโอเนี่ยก็นะเท่ดีเหมือนกันแจกเหรียญเอานี่ถือว่าเป็นนามบัตรของฉันここがおやさんの工場か。นี่คือโรงงานของคุณโลกเหรอเนี่ยここで蒸気機関ってやつを作ってんだろうな。ถ้างั้นเขาคงจะทำเครื่องจักรไอ้น้ำที่นี่งั้นสินะでかい。ใหญ่มากでかすぎるぜ。ใหญ่จนแทบจะคลุมทั้งเมืองได้เลยเดี๋ยวก่อนもう一度検証してみよう。ฉันจำเป็นต้องทำการทดสอบอีกสักครั้งหนึ่งกันไว้ก่อนดีกว่าฟรอยทดสอบอะไรหรอฟรอย理論上はこれで燃焼効率が4倍以上になるはず。ถ้าตามทฤษฎีแล้วนี่นั่นมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพเอาท์พุตได้ถึงประมาณ 400% あとは高圧に耐えるボイラーさえあればสิ่งที่เราจำเป็นต้องการตอนนี้ก็คือบอยเลอร์หรือว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวจุดใช่ไหมมันเดือดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสามารถที่จะรับแรงดันขนาดสูงได้แล้วก็โอ้ยนุ๊ตโต้ดอยจูนก็อะไรหรือเปล่านายสุมิมาเซ่ขอโทษครับซึ่งคังไกโกโตะคือผมเอาแต่คิดแล้วก็เหม่อไปหน่อยอ่ะคิโอสเกนะเอาหน้าคราวหน้าคราวหลังก็ระวังด้วยน่าโซโซโอ้แต่จะว่าไปแล้วอันตาล็อกคือที่โอเอสซังว่าชิราเน่กะนายพอจะรู้ว่าคุณโลกอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
ล็อกคือล็อก社長ですか?ไม่ถึงหัวหน้าพวกผมหรอครับเป็นหัวหน้าก็นั่นไงรูปปั้นあちらの本社にいらっしゃると思います。อ๋อ私は。ถ้าหากเป็นคุณโลกแล้วก็เขาคงจะอยู่ที่ออฟฟิศของบริษัทงั้นผมขอตัวก่อนเลยไปละボイラーの発電を3倍いや4倍にบางทีอาจจะต้องเพิ่มแผ่นความหนาของบอยเลอร์สักประมาณ3ไม่สิ4เท่าไปเลยあれはまたどっかにぶつかるなถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นต่อไปเจ้าหมอนั่นคงจะเดินชนกำแพงแน่ๆเลย เอาแต่คิดอย่างเดียวเอาล่ะถ้างั้นอยู่ที่ออฟฟิศของบริษัทสินะเข้าใจละเดี๋ยวจะแวะไปหาเลยก็แล้วกันลูกปั้นแม่งก็ชี้ไปทางนั้นพอดีขอประทานโทษครับหัวหน้าไอ้โลกก็อยู่นี่ว่ะการเก็บภาษีเป็นไปอย่างราบรื่นเกือบทั้งหมดตามกำหนดครับ新たに労働税を増やしたおかげで税収も上がっております。การเพิ่มภาษีแรงงานนั้นเพิ่มผลประโยชน์และกำไรให้พวกเราอย่างเหลือล้นเลยทีเดียวですがまだまだ絞り取る余地がありそうです。แต่ถึงอย่างไรผมคิดว่ามันก็ยังมีช่องว่างให้เราขูดเลือดขูดเนื้อมากกว่านี้ในเมืองนี้อยู่มันยังจะขูดเราอีกเหรอそうか。ดีこの町をはじめブライトランド地方は蒸気機関によって変わった。ตอนนี้ทั้งในเมืองนี้แล้วก็ทุกที่ในไบรท์แลนด์นั้นได้ทำการแปลเปลี่ยนต้องขอบคุณเครื่องจักรไอ้น้ำของฉันこんなものではない。蒸気機関は世界を変える。แต่นี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอีกไม่นานเครื่องจักรไอ้น้ำจะเปลี่ยนแปลงทั้งโลก。蒸気機関の量産さえできれば世界中の産業が発展する。นั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราทำการผลิตจำนวนมากเกี่ยวกับเจ้าอุปกรณ์นี้ได้แล้วก็บริษัททั่วทั้งโลกนั้นจะก้าวล้ำแบบก้าวกระโดดเลยさすがです社長สมแล้วที่เป็นหัวหน้าท่านช่างมีทัศนียภาพที่กว้างไกล富とは正直なものだนายก็น่าจะรู้ดีว่าความรวยมันเป็นสิ่งที่ซื่อตรงที่สุดแล้วรวยก็คือรวย持つべきものが持たなければその進化は発揮されないและมันก็เป็นเรื่องจริงที่คุณค่านี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้จากมือของพวกที่มันไม่คู่ควรมีสิ่งที่มันจะมีที่ก็สุดยอดพัฒนาแต่ถ้าหากว่ารวยเมื่อไหร่เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พอแค่เรารวยก่อนโอเคแต่เราจะเข้าไปหาได้ง่ายๆขนาดนั้นชิวหรือใช่ถ้าได้ก็ดีดูเหมือนจะเจอตัวไวไปหน่อยตอนแรกนึกว่าจะเจอตัวในแชปเตอร์ท้ายๆคุณโลกเนี่ยโยโย่俺は旅の商人パルティティオってもんだผมพ่อค้าเร่เรียกงั้นก็ได้ยินดีให้บริการชื่อพาติติโอロックのおやさんに取り継いでもらえねえか。คุณช่วยนำทางผมไปหาออฟฟิศของคุณโลกหน่อยได้หรือเปล่าおやさん。คุณโลกเหรอ約束もなしですまねえが、俺の名前を言えば伝わるはずだ。ขอโทษละกันที่ไม่ได้นัดพบไว้ก่อนแต่คุณช่วยเอาเรื่องนี้ไปบอกแล้วก็บอกชื่อผมด้วยจะได้เปล่าそう言われましてもお通ししかねます。ผมต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าผมคงจะปล่อยคุณผ่านไปไม่ได้ไอ้นั่นอีกแล้วไอ้แว่นให้ตายนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยここの社長の昔馴染だちょっと話があってなผมก็แค่เป็นเพื่อนเก่าของบอสของพวกคุณเองนะอยากจะคุยกับเขาสักหน่อยあいにくですが社長は不在です。お引き取りを。แต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณผิดหวังแต่ว่าตอนนี้หัวหน้าของพวกเราไม่ได้อยู่ละแวกนี้ผมเลยจะขอแนะนำให้คุณนั้นไปจากที่นี่ซะก่อนในวันนี้いねえのか。なら仕方ねえな。ไม่อยู่ก็เหรอเนี่ยงั้นก็ช่วยไม่ได้手間取らせたな。これ取っといてくれ。งั้นก็ขอโทษที่มารบกวนนะเอานี่ไปนี่ไง
เหรียญเงินเอาไปนั่นดูจริงอะไรกันเนี่ยเหรียญเงินงั้นเหรอสาเตต์帰るとは言ってねえからねแต่ฉันยังไม่ทันได้บอกสักคำว่าฉันจะกลับบ้านนะโอยาซังが戻るまでちょっと工場でも見学させてもらうかคงต้มด้อมๆ มองๆแถวนี้สักหน่อยแล้วสิจนกว่าคุณโลกจะกลับมาใช่ถึงแม้เราบอกว่าจะออกมาแต่ไม่ได้บอกเราจะกลับซะหน่อยขอด้อมๆ มองๆแถวนี้ก่อนก็แล้วกันโลกคอมพานีแฟคทอรี่แอบเข้ามาดูแบบโง่ๆเลยโหเรงาโจคิคิคังนี่งั้นเหรอเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยมุสนะโจคิดะมุนนะใช้ไอ้น้ำงั้นสินะเออมันก็เมคเซนส์ดีคุณโลก本当に時代を作っちまったんだな。คุณทำการเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆเหมือนที่คุณเคยบอกผมไว้เลยこいつだけ他と違って見えるな。แต่ไอ้เจ้าเครื่องนี่ดูแตกต่างจากที่เหลือฮะ。なんだこの煙は。และนี่ควันอะไร？あぶない。離れて。อันตรายนะครับออกมาจากตรงนั้นโอ้โหได้ดีですかその装置は改良中でเป็นไรหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้เครื่องนั่นมันยังไม่เสร็จนะครับคัตเตして悪かったฉันไม่เป็นไรขอโทษที่สร้างความแตกตื่นอันตัวสักกี่โนนี่คุณไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยさてお会いしたことはありましたขอโทษด้วยพวกเราเคยเจอกันหรือเปล่าไอ้เหี้ยลืมเราไวมากいやいいんだช่างแม่งเหอะこれ改良中って言ったよなแต่นายบอกว่าไอ้เครื่องนั่นยังไม่เสร็จงั้นเหรอ従来の蒸気機関は製造が難しくとても時間がかかりますโอเคไอ้ตัวเครื่องจักรไอ้น้ำมันค่อนข้างที่จะสร้างยากแม้จะเป็นเครื่องเดียวก็ตามแต่ใช้เวลานานมากเลยนั่นเลย量産できるような製造方法を研究しているんですดังนั้นผมก็เลยพยายามที่จะค้นคว้าหาทางที่จะทำการให้มันเรียบง่ายกว่าเดิมและผลิตออกมาเป็นจำนวนมากโอ้量産できれば世界中でたくさんのものを生産できますถ้าหากว่าเราสามารถทำการผลิตแบบจำนวนมากได้แล้วก็เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะขยับขยายโลกได้อย่างมากมายเลยทีเดียวものが増えれば仕事も増えるอารมณ์ประมาณว่ายิ่งของเยอะเท่าไหร่กำไรก็ยิ่งงามเท่านั้นงั้นสิはいครับ世界中のみんなが豊かになるんですความรุ่งเรืองทุกอย่างเพื่อทุกๆคนมันได้แบบมีผลประโยชน์กับทุกคนด้วยそれが僕の夢ですนั่นเป็นความฝันของผมเลย最高だぜ、あんた。全面的に賛成だ。ฉันชอบนายว่ะเพื่อนงั้นฉันเอาด้วย เอาด้วยเลยありがとうございます。ขอบคุณมากครับ。ただ課題がありまして。แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่อ่ะ。量産するにはコストを抑えなくてはなりません。เราจำเป็นต้องลดค่าผลิตลดค่าใช้จ่ายในการผลิตในการที่จะบรรลุฝันนี้ได้でも品質まで落ちてしまうとボイラーの安全面に不安がใช่แต่ผมเกรงว่าถ้าหากว่าเราลดคุณภาพของวัตถุดิบลงเพราะว่าเราลดราคาลงมันจะส่งผลให้เจ้าบอยเลอร์ตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอารมณ์ประมาณแบบเรือไททานิคอะไรเงี้ยใช้วัสดุไม่มีคุณภาพเงี้ยของพังง่ายさっきみたいに爆発しちまうってことかถ้าหากว่าเลวร้ายที่สุดก็บูมเหมือนเมื่อกี้ใช่เปล่าใช่ครับ事故が多発するようでは普及にも歯止めがかかりますしฮะอย่างเช่นที่แบบที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็แค่ทำให้เครื่องกลมันหยุดทำงานแค่นั้นน่ะนะ要するに安くて丈夫な素材がありゃいいんだろ
หรือจะให้สรุปสั้นๆนายก็แค่ต้องการวัตถุดิบที่ราคาถูกแต่ว่าปลอดภัยแมนบอสそんなもん俺が調達してきてやるよถ้าเรื่องแค่นั้นแล้วก็บ่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจะไปหาของที่ว่ามาให้เดี๋ยวนี้เลยฮะ本当ですかจริงเหรอครับเนี่ยあなたは一体คุณเป็นใครกันแน่นี่นะ旅の商人パルテティオだあんたの夢俺にも一枚かませてくれเรียกฉันว่าพ่อค้าผนิจรพาร์ติติโอก็ได้ยินดีให้บริการหวังว่าคงจะไม่ว่าอะไรนะที่ฉันจะขอแบบช่วยให้ความฝันของนายได้กลายเป็นจริงโอเคแล้วเราจะต้องไปหาอะไรล่ะพาทิติโอนายพูดซะอย่างมั่นใจเลยบอยลาร์の素材ねただの素材じゃダメなんだよなวัตถุดิบในการทำเครื่องบอยเลอร์งั้นเหรอถ้าเป็นแค่พวกโลหะธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้ว安くて耐久性のある素材武具屋でも当たってみるかวัสดุที่ราคาถูกแต่ว่าทนทานถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะต้องไปถามพวกร้านอาวุธหรือไม่ก็ร้านเกราะซะละเฮ้เฮ้เด็กกันนะรู้สิฉันจะน่าตื่นเต้นซะแล้วสิโน้ทางนี้เหรอต้องถามร้านอาวุธเขาอะจามาสุรุเซขอประทานโทษครับยินดีต้อนรับพวกเรามีสากกระเบือยันเรือลบให้เลือกดีมากเลยแถมยังมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคัดมาอย่างดี熱や衝撃に強い金属を探してるんだが知らねえかจะว่าเลยป่อนแต่ผมจะขอถามอะไรเล็กน้อยถึงปานกลางคุณว่าจะรู้เกี่ยวกับโลหะที่มีความต้านทานความร้อนแล้วก็คงทนต่อแรงกระแทกด้วยหรือเปล่า鉄よりもうんと強いやつが必要なんだがผมพยายามที่จะหาอะไรบางอย่างที่มันแข็งยิ่งกว่าพวกเหล็กหรือโลหะอะไรเงี้ย鉄よりも強いพวกโลหะที่แข็งกว่าเหล็กกันเหรอそんなのあったらとっくにうちはボロ儲けだโถลูกพี่นะถ้าหากว่าผมรู้จากโลหะประเภทนั้นผมคงรวยที่สุดในโลกแล้วได้โอ้นะนั่นสินะโอเคว่าทัดเตมิลกาขอบใจแล้วกันแต่ผมไปหาที่อื่นก็ได้โอ้ちょっと待ってくれ兄ちゃんเดี๋ยวก่อนสิพี่ชายこんなんでよけりゃいくらでも譲ってやれるがเอาไอ้นี่เป็นไงผมมีอยู่ลังนึงพอดีเลยน่าจะเป็นของที่พอจะขายให้ได้อยู่ไหนดูสิクロクメタルって言ってな熱を加えるほど高度を増す金属だเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าคร็อกเมทัลมันเป็นโลหะที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งจากยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งเท่ากับความร้อนที่ได้รับยิ่งโดนความร้อนมันก็ยิ่งแข็งอะฮะโอ้それこそ鉄よりも硬くなるดังนั้นแล้วเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กในบางสถานการณ์ถ้าหากว่าโดนความร้อนอะ逆に常温では簡単に割れちまうから武器や防具には使えねえけどなแต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าในแบบอุณหภูมิปกติอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย鉄よりも軽いから時計の部品なんかにも使われてるぜมันเบายิ่งกว่าเหล็กแต่ว่าถึงอย่างไรหลักๆแล้วมันใช้ไว้ในการผลิตพวกอุปกรณ์หรือว่าวัสดุในการทำพวกนาฬิกาอะไรงั้นมากกว่าตามชื่อของมันน่ะคล็อกเมทัลเป็นโลหะที่จะแข็งขึ้นเรื่อยๆตามความร้อนที่ได้รับงั้นเหรอตรงเลยใช่ไอ้เหล็กเนี่ยมันเป็นวัสดุที่แมชการในการทำเครื่องบอยเลอร์จริงๆ試してみる価値はありそうだな。เจ้านี่คุ้มค่าที่จะลองดูเอามาเลยงั้นแล้วไม่บอกแต่แรกวะครอปเมทัลเนี่ย
คือแบบในแบบอุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยมันเป็นโลหะที่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์เอามาทำพวกไออาวุธหรือว่าเกราะอะไรไม่ได้ฮะมันไม่มีคุณภาพแต่ถ้าหากว่านี่แหละในกรณีอย่างนี้มันต้องได้แน่นอนแหละเอาไปเลยฟลอยด์ฟลอยด์こんな素材を見つけてきたぜฉันได้วัตถุดิบที่นายน่าจะสนใจมาแล้วแหละこれはนี่คืออะไรเหรอครอกเมทัลって金属でな。ครอกเมทัล常温ではすぐ割れちまうんだが、熱を加えるほど高度が増すらしい。ในอุณหภูมิปกตินี่มันอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้แต่มันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีความร้อนมาโดนมันนายพอจะเข้าใจป่ะ常に高温なボイラーにはうってつけの素材じゃねえか。ตัวบอยเลอร์ของนายเนี่ยมันร้อนอยู่เสมอใช่ไหมล่ะเออ確かになんせ早速試してみましょう。มันน่าลองจริงๆเลยไหนลองดิดาเมดิสตาไม่ได้ครับเอ้าそうかงั้นเหรอこの金属おっしゃる通りいやそれ以上の高度でしたแต่ว่าคุณพูดถูกแล้วแหละโลหะอันเนี้ยมันแข็งยิ่งกว่าที่ผมคาดหวังไว้จริงๆอ่ะแหละแต่มีปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะครับค่ะ加工が難しいんです常温だとすぐ割れてしまうนั่นไงแต่ว่าพอมันเย็นลงเมื่อไหร่เนี่ยมันแตกร้าวเลยอ่ะมันแตกเป็นเสียงๆเลยอ่ะพอมันเย็นลงเท่านั้นแหละอุณหภูมิกลับมาอุณหภูมิปกติอ่ะ熱を与えりゃ硬くなってびくともしねえอือฮึเอาไงดีล่ะเออืมそりゃ確かに盲点だったすまねえフロイドให้ตายเลยฉันก็ต้องขอโทษจริงๆนะฟลอยด์ที่ช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้いえこちらこそご期待に添えずすみませんไม่ล่ะมันควรจะเป็นผมที่ควรจะขอโทษผมเองก็พยายามหวังเหมือนกันว่ามันจะได้ผลนะครอกเมทัลいけると思ったんだけどな。ให้ตายนึกว่ามันจะใช้ได้สิ。やっぱ俺みたいな素人の思いつきじゃ無理があったか。อย่างที่ฉันคิดจริงๆว่าความคิดจากคนอย่างฉันคนเดียวมันไม่ได้ผลนะ。けどよ。เดี๋ยวก่อน。素人じゃなけりゃどうだ。แต่ถ้าหากเป็นความคิดของระดับมืออาชีพล่ะมืออาชีพクロクメタルの加工方法を知ってるクロートを連れてくればいいんだถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบชำนาญในการใช้ค็อกเมทัลล่ะ問題はそのクロートが誰かってことだがแต่ปัญหาก็คือแล้วใครล่ะไอ้คนชำนาญที่ฉันคิดอยู่เนี่ยโทเค職人ならクロクメタルの扱いに詳しいはずだเออแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นช่างทำนาฬิกาよっしゃ。ディラ。そうと決まれば早速探してみるか。ไหนๆก็อุตส่าห์มีเบาะแสที่ดีขนาดนี้แล้วมันก็ต้องลองดูสิฟะโอเคช่างทำนาฬิกาฮะเพราะว่าต้องเป็นคนที่ใช้คล็อกเมทัลประจำถึงจะรู้ว่ามันควรจะใช้งานอะไรยังไงได้เราเป็นแค่มือใหม่มันมีอะไรน่าประทับใจในเครื่องจักรไอ้น้ำงั้นเหรอฮิคาริไม่รู้แต่หากว่าตามที่คุณโลกบอกไว้มันมีพลังที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นนะนั่นเป็นคำพูดของเขาไม่ใช่ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนงั้นเหรอว่าแต่ทำไมนายขมวดคิ้วซะขนาดนั้นล่ะฮิคาริคนที่แข็งแกร่งที่สุดในครูก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าเบนเคนี่อยากจะบอกว่าไอ้เครื่องจักรไอ้น้ำนั่นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาอีกงั้นเหรอนายก็เดาได้ดีนะเพื่อนแต่จากแนวทางที่คุณโลกพูดไว้มันก็นายพยายามที่จะแบบชนะสงครามการค้าด้วยการเอาหนุ่มล่ำมาประชันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไอ้เจ้าเครื่องจักรไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันอาจจะแข็งแกร่งเท่าเบงเคห้าคนเลยอาจจะ10เลยก็ได้สุดยอดทั้งนั้นแล้วก็มันคงจะเป็นเครื่องจักรที่น่าเกรงขามแน่นอน
ฮิคาริไม่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรเลยว่าแต่เบงเคเหรอแกร่งที่สุดตลกดีฮะอยากจะช่วยเรื่องครอกเมทองกันเหรอนายมาหาถูกคนแล้วงั้นก็มาด้วยกันหน่อยเท่าไหร่พันเดียวมาเลยไปด้วยกันหน่อยนะฟลอยด์ มาทันเสียนะขอโทษที่ให้รอพาร์ติติโอซ่าเอาคุณพาร์ติติโอแล้วนั่นโทเก้ชกุนินโนจีซันดาคุณปู่คนนี้ก็เป็นช่างทำนาฬิกาโทเก้ชกุนินซังช่างทำนาฬิกาเหรอครอกเมทัลว่าโทเก้โน่材料としてよく使われてるらしいครอกเมทัลเนี่ยมันใช้ทำนาฬิกาถ้าหากว่าพาคนเชี่ยวชาญมาก็คงจะดีใช่ไหมล่ะということはこの時計職人さんならงั้นก็หมายความว่าเขาคงจะช่วยได้อะใช่ครอกเมทัลを加工できるというわけで頼んだぜじいさんคุณปู่คนนี้เขาสามารถที่จะดัดแปลงรูปร่างครอกเมทัลได้ตามใจต้องการเลยจัดไปเลยคุณปู่ครอกเมทัลの加工は温度の管理が大切でなการควบคุมอุณหภูมิให้ดีคือกุญแจหลักในการใช้งานครอกเมทัลมีใจนะซิคดสายつかめばすぐ加工できるจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่ง่ายมากเลยจงดูให้ดีแล้วก็จำไว้แป๊บเดียวก็เป็นเองใช่ครับตอนแรกทำไม่ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวดูคุณปู่เขาจัดให้เรียบร้อย完成しましたよパルテティオさんคุณพาร์ติติโอเราทำได้แล้วโอ้โหこの製法なら蒸気機関の大量生産が可能ですโอ้โหด้วยกระบวนการใหม่นี้เราสามารถที่จะผลิตเป็นจำนวนมากได้เลยอ่ะ世界中の幸せに近づいたってわけだทีนี้โลกของเราก็เข้าใกล้สู่ความรุ่งเรืองไปอีกก้าวแล้ว僕の夢も一歩前進だパルテティオさんのおかげですทีนี้ความฝันของผมก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงอีกหนึ่งก้าวเช่นกันต้องขอบคุณคุณมากเลยよっしゃ完成を祝していっぱいやるかป่ะฉลองกันเถอะชนแก้วได้แล้วฮะทำสำเร็จแล้วนากากัตตามันช่างเป็นเส้นทางที่ยาวไกลจูกิคิคันを発明したのは僕の師匠だったんですแต่ว่าอาจารย์ของผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ผลิตมาก่อนเป็นคนแรกรู้อยู่ใช่ไหม僕らの故郷は炭鉱でしたが石炭を取り尽くしてしまってพวกเราเคยเจริญรุ่งเรืองจากไอ้เหมืองถ่านหินแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะเพราะว่าเหมืองมันใช้จนล่อยหล่อและเวลาก็เริ่มลำบากเราพยายามที่จะทำการฟื้นคืนเมืองที่กำลังจะตายของพวกเราและนั่นก็เป็นตอนที่อาจารย์ของผมนั้นมีความคิดดีๆเกี่ยวกับเครื่องจักรไอ้น้ำでも資金が少なく研究は頓挫してしまったんです。แต่ว่าพวกเราไม่แบบว่าไม่ใช่เมืองหลวงด้วยซ้ำและงานวิจัยของพวกเราก็ต้องหยุดลงในช่วงพัฒนาそこにやってきたのがロックのおやさんか。นั่นเป็นตอนที่โลกปรากฏตัวขึ้นมางั้นสินะเนี่ยあの方は恩人です。町に出資し僕らを雇ってくれて。เราต้องขอบคุณเขามากจริงๆเขาเป็นคนที่ให้ทุนพวกเราแล้วก็จ้างพวกเราด้วยมันก็8ปีแล้วนะและในที่สุดความฝันของพวกเราก็เริ่มที่จะจับต้องได้สักทีฟลอยด์ฟลอยด์ฉันยังจำได้นะกับสิ่งที่นายพูดกับฉันไว้量産できれば
世界中でたくさんのものを生産できる。ถ้าหากเราสามารถผลิตเจ้าเครื่องนั้นเป็นจำนวนมากได้การผลิตของโลกมันจะขยายไปอย่างกว้างขวางเลยทีเดียว世界中のみんなが豊かになるってความเจริญรุ่งเรืองที่มีผลประโยชน์กับทุกคน僕の故郷もそれに同じような境遇にある世界中の町も救えます。ผมเชื่อมั่นได้เลยว่าเครื่องจักรไอ้น้ำจะต้องช่วยเมืองของผมได้และรวมถึงสถานที่อื่นๆที่มีชะตากรรมคล้ายกันそうなれば蒸気機関を発明した師匠に報いることになる。มันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะหยาดเหงื่อหรือว่าเลือดเนื้อที่อาจารย์ของนายลงทุนลงแรงไปมันคุ้มค่าใช่หรือเปล่ายัตตานะฟลอยด์มันเป็นจริงแล้วนะฟลอยด์ปาร์ติติโอさんの協力があってこそですよเพราะว่าคุณปาร์ติติโอมาช่วยผมนี่แหละいけないそろそろ社長が工場にお見えの時間だมันได้เวลาที่หัวหน้าของผมจะมาตรวจตราแล้วสิおやすさんが俺も行ってもいいかเอ้ยคุณโลกันเหรอฉันไปด้วยได้ไหมもちろんですได้สิครับ僕は先に戻っていますねเดี๋ยวผมจะขอนำไปก่อนเลยอ่ะ話は通しておきますので準備ができたらお越しくださいเนี่ยผมจะบอกเขาเองว่าคุณอยากจะเจอเขารีบมาแล้วกันนะเนจ่าคันโจ頼むนี่คุณป้านะเท่าไหร่เนี่ยซึริวะอีอ่ะอีฮิดะการะนะไม่ต้องทอนนะวันนี้รู้สึกรวยมากไม่ต้องทอนนะรู้สึกรวยโคตรโอลินั่งอยู่นั่นแง่มองอยู่นะเธอมองอยู่นะจ๊ะแต่เราเนี่ยไม่รู้บ้างเลยเห็นน้องโอลิแล้วรู้สึกคิดถึงเทเลซ่าแล้วเพราะว่าทั้งสีผมแล้วก็อะไรต่างๆคล้ายกันมากโอริโออะไรคอนเซชต้า蒸気機関確かにここにあったはずだがเครื่องจักรไอ้น้ำที่เราเพิ่งทำเสร็จมันอยู่ตรงนี้นี่ว่ามันหายไปไหนเนี่ยどこ行っちまったんだหายไปแล้วฟลอยด์もいねえみたいだしไม่เห็นฟลอยด์ด้วยโอ้ย貴様そんなところで何をしているเฮ้ยแกมาทำอะไรตรงเนี้ยอะไรเนี่ยちょっと待ってくれ話を聞いてくれเดี๋ยวก่อนขออธิบาย問答無用ไม่ต้องอธิบายอ่ะ勇者を排除するผู้บุกรุกよいらっしゃいよっしゃให้ตายไม่ฟังกันเลยนะพวกแกเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เต็มพิกกับลูกเตะสถานฟ้าอยู่กันเถอะอาวุธของประเทศของอย่าพวกยามกระจอกฮ่าให้ตายสิวะแต่ก็นั่งกับขี้นักใส่มีอะไรบางอย่างเหม็นๆละได้เวลาสำรวจโรงงานนี้แล้วสิใช่มันเหม็นๆละมีอะไรไม่ชอบมาพักกลเว้ยนั่นไงอยู่นั่นเองเห็นแล้วผมก็ว่ายุว่าเราคงไม่ได้เจอโลกในแชปเตอร์แรกๆหรอกมันจะง่ายเกินไปคงจะได้เจอโลกแชปเตอร์หลังๆอ่ะそんなไม่นะ約束したじゃないですかคุณสัญญากับผมไว้แล้วนะ蒸気機関を貧しい町にまで広く普及させるってคุณบอกว่าจะใช้เครื่องจักรไอ้น้ำของผมเนี่ยไปพัฒนาเมืองที่ต้องการไม่ใช่เหรอมันโกหกอีกแล้วしたかもしれませんねそんな口約束
ก็จริงว่าพวกเราสัญญาแบบนั้นด้วยลมปากแต่ไม่ใช่พันธะนะจ๊ะไอ้เหี้ยเออแบบสัญญาปากเปล่ามันไม่ทำตามว่าไงชาตโนเคยักวัสเลตโนเดสกะแต่ว่านายลืมข้อสัญญาที่เราเซ็นสัญญากันหรือเปล่านี่研究資金を出す代わりに蒸気機関の権利を我が社が有するนี่ไงล่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสิทธิ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรไอน้ำจะต้องส่งต่อมายังบริษัทโลกเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนที่ให้ไปสรุปก็คือลิขสิทธิ์แม่งติดลิขสิทธิ์อ่ะเออของยังเป็นของมันอยู่ดีเสร็จมันโจ๊กคิคันโนดอกเซนเคนโอเอเทอิรุโนเดสดังนั้นแล้วมันถึงเป็นความชอบธรรมของบริษัทโลกคอมพานีของเราที่จะเอาเครื่องจักรไอ้น้ำของนายไปมีสิทธิ์หมดนะ改良型蒸気機関の完成を社長は喜ばれることでしょう。ฉันมั่นใจได้เลยว่าจะบอกบอสของพวกเราว่านายนั้นอุตส่าห์คิดค้นโมเดลที่ดียิ่งขึ้นมาだが他社に使わせる気などつゆほどもありません。แต่ถึงอย่างไรเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปล่อยคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินของพวกเราเด็ดขาดเด็ดขาดそんなอะไรกันだから忘れることですくだらない夢などねลืมความฝันงี่เง่าของนายไปเลยฟอยมันไม่มีความจำเป็นในบริษัทของเราเว้ยฟอยความฝันโง่ๆくだらないなんて言うความฝันโง่ๆงั้นเหรอฉันรับไม่ได้รับไม่ได้เว้ยこの研究は世界中のみんなを豊かにできるんだ。งานค้นคว้าเนี่ยมันสามารถนำมาได้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของทุกๆคนในโลกเลยนะ。技術は人を幸せにしてこそ価値のあるものなんだ。เทคโนโลยีเนี่ยมันมีไว้ก็เพื่อที่จะทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นนั่นแหละมันถึงจะมีค่า。よく言ったフロイド。พูดได้ดีมากฟรอยด์。全面的に賛成するぜ。ฉันเห็นด้วยกับนายเต็มที่เลยว่ะเออไอ้แว่นมาตาあなたですかคุณอีกแล้วเหรอเนี่ย部外者に用はありませんนี่มันเรื่องภายในบริษัทไปซะไม่สนนะเรื่องในอะไรก็ช่างกูจะเสือกมีปัญหาไหม確かに俺は部外者だก็จริงว่าฉันเป็นคนนอกだがフロイドの友人として言わせてもらうぜ。แต่ว่าฉันเป็นเพื่อนกับฟรอยดังนั้นแล้วฉันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดบ้างแหละ。人の夢を足げにするんじゃねえ。それが私欲のためならなおさらな。อย่าบังอาจมาเหยียบย่ำความฝันคนอื่นหน่อยจะได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องที่มันบังอาจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวแบบเนี้ยแสดงว่าพูดชัดเจนกันแล้วงั้นสิあなたは我が社にとって非常に都合の悪い人間らしいผมเข้าใจแล้วว่าคุณนั้นเป็นตัวปัญหาสุดๆของบริษัทพวกเราเฮ้เอ๊ะだったらどうする?งั้นนายจะทำยังไงล่ะระเบิดควันโอ้วังกูจะเนี่ยกะโอ้น้องหมาน้องหมาเฮ้ยน้องหมาคุณกาเน็ตนี่คือกาเน็ตชาโชโนไอเคนเดสเป็นหมาตัวโปรดสุนัขตัวโปรดของบอสเราว่าไงชาโนจิอามาโมโนะคตุงโอทุกโอยฮาระเตคิมาสตะกาเน็ตเนี่ยจะคอยขับไล่ใครก็ตามที่มันบังอาจมาเหยียบพวกเราそいつは大したワンコだ。สมแล้วจริงๆที่เป็นสหายสุดสนิทของมนุษย์น้องหมาน้องหมาปาร์ติติโอซ่า逃げましょう。ปาร์ติติโอดีเหอะอย่าไปสู้กับน้องน้องน่ารักเกินไปเยะไม่ละฉันไม่ไปไหนนะ夢を忘れたのか。ฉันมีคำจะแนะนำนายสักหน่อยนะฟรอยてめえの夢をつかむために戦うんだよ。นั่นก็คือบางครั้งนายจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อให้ฝันเป็นจริงซะคินะเอาแล้วนะไอ้น้อง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 บังกงไ
かかってきな。なん。เอาไปเลยถามดูสิมันจะจ้ะเห็นไหมจะไม่เรียกพันทีทีโอนะฮะโอ้ยทนได้ทนไปเอ้ากดผิดเชี่ยไปเรียกน้องหมึกมาแทนเวรละここからだแต่ลดสแตทเยอะอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรขอโทษด้วยเอาไปยูคุโซเวเลยกดผิดท่าขีขุดหลุมให้ตายนี่ต่างหากของจริงอ่ะน่าย่าเอาละคูณร้อยมาสายฟ้าไปเอาไปบัฟมันอีกฮิคาริเซ็งเลยเอานะไม่เป็นไรหรอกจับได้ไหมเนี่ยอันทีมจับไม่ได้ถ้างั้นล่ะก็ถ้าจับไม่ได้ก็ไปซะอีกตัวเด้ยัชาเมชินิชิโอเมชิคูณร้อยตั้งแต่ติด3ครั้งที่เล่นมาก็ไม่เคยติดอีกเลยจริงๆฮะคูณร้อยนี้ดีกว่านอนไปแล้วอาโอนิไซกะとことん邪魔なやつだหมอยแน่เจ้าตัวจุนจ้านี่มันเป็นขวากน้ำจริงๆそれでแล้วどうするおつもりですแกคิดจะทำยังไงล่ะทีนี้ฟรอยด์が言っただろう蒸気機関をみんなで分け合うんだก็ตามที่ฟรอยด์เขาพูดออกมาแหละเขาจะแบ่งปันเครื่องจักรไอ้น้ำนี่ให้กับทุกคนนะ技術ってのはみんなを幸せにしてこそ価値があるもんだろ。เทคโนโลยีน่ะมีไว้ก็เพื่อที่จะทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นมันถึงจะมีค่าใช่ไหมล่ะ変わらんな、パルティティオ。ยังไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะพาร์ติติโอจำได้แล้วกว่าจะมาようこそ我がロックカンパニーへ。ขอต้อนรับสู่ร็อกคอมพานีนะจ๊ะแก่ขึ้นมากเลยนะคุณโลกเนี่ยไม่ได้เจอกัน8ปีละโอยัสซะคุณโลกเฮ้เฮ้久しぶりだなไม่ได้เจอกันนานนะ会いに来たぜผมมาที่นี่เพื่ออยากจะคุยด้วยสักหน่อยอ่ะโอ้โหようやく私と働く気になったかみในที่สุดเธอก็จะมาเข้าร่วมธุรกิจกับฉันแล้วงั้นสินะいや ไม่ใช่悪いが違うขอโทษด้วยนะแต่ไม่ใช่นะあんたの時間は貴重だろうから単刀直入に行くぜผมรู้ว่าเวลาของคุณมีค่าดังนั้นผมก็จะเข้าประเด็นเลยนะไม่อ้อมค้อมละおやさんคุณโลก俺たちを騙したのかคุณหลอกพวกเราใช่ไหมあんたが去った後街は死にかけたหลังจากที่คุณไปแล้วความยากจนเกือบจะทำพวกเราต้องพ่ายแพ้เลยギフが言ってたぜ契約書に文言を書き足したってผมได้ยินมาจากไอ้กิฟแล้วนะจากปากของมันเลยว่าคุณนั่นน่ะแอบใส่คำพูดเพิ่มเติมเข้าไปในข้อตกลงใช่หรือเปล่าตอนที่พวกเราแบบไม่ได้สังเกตอะจำได้มีการอัปเดตあんたがその契約書を交わした土地主だったんだろう。สุดท้ายแล้วคุณนั่นแหละคือเจ้าคนเจ้าของที่ดินที่พวกเราทำข้อตกลงมาด้วยตลอด。そうだ。ใช่แล้วล่ะ。私が君たちを騙した。ฉันโกหกพ่อของเธอแล้วก็เธอด้วย。
私はいかなる手を使ってもあの銀鉱山が欲しかったのだ。ฉันอยากจะได้เหมืองเงินนั่นและฉันจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มันมาおやさん、あんたは俺の憧れだった。คุณโลกรู้หรือเปล่าว่าผมเลยมองคุณเป็นไอดอลだが、แต่ดูเหมือนว่าいつからか道を踏み外したみてえだな。ดูเหมือนว่าคุณจะหลงทางทะเลถลายออกมาจากเส้นทางที่ถูกต้องซะแล้วสิ俺たちは商人だ。商談でケリをつけようぜ。พวกเราต่างก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันดังนั้นเรามาจบข้อพิพาทนี้แบบพ่อค้าสู่พ่อค้านั่นก็คือการทำการค้าจะดีกว่าใช่蒸気機関の権利を売ってくれいい値で買い取るぜถ้างั้นช่วยขายเครื่องจักรไอ้น้ำนั่นขายสิทธิ์นะฮะไม่ใช่แค่ขายแค่เครื่องขายสิทธิ์เลยไม่ผมราคาเท่าไหร่ผมก็จะจ่ายこいつ何を？ไอ้เจ้านี่มัน面白い。น่าสนใจน่าสนใจอ่ะฉันฟังอยู่ฉันฟังอยู่こいつは素晴らしい技術だが独り占めしちゃ泣いちまうぜเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแต่การผูกขาดมันเป็นอะไรที่นำมาซึ่งน้ำตาใช่ผูกขาดอยู่คนเดียวอ่ะ商人にも金より大切なものがあるだろうพ่อค้าอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเงินโอ้นั่นดูนี่งั้นสิ่งที่เธอว่าคืออะไรล่ะคนの幸せさอย่างเช่นต่อสู้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า価値あるものは分け合うべきだสิ่งแบบนี้มันควรที่จะแบ่งปันให้กับคนทั้งโลก俺ならこいつを独占せず世界中のみんなで分け合う。ถ้าหากว่าผมเป็นเจ้าของสิ่งนี้แล้วก็ผมไม่เก็บไว้กับตัวผมคนเดียวแน่มั่นใจได้ฟลอยด์ฟลอยด์だから俺はお前の夢に賛成してたんだ。นั่นคือเหตุผลที่นายเชื่อมั่นในความฝันใช่หรือเปล่าพอร์ติติโอพอร์ติติโอ変わらんな、パルテティオ。パーティティโอเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว。面白いその話ノロ。เธอทำให้ฉันสนใจเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าชูชาชูหัวหน้าครับそうこなくちゃな。มันต้องให้ได้แบบนี้でแล้วお題はいくらなんだราคาของสิทธิ์ที่ว่าคือเท่าไหร่800億リーフだเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ80,000 ล้านนะฮะ 80,000 ล้านลีฟ800億หรือว่า800วะช่างมันเถอะน่าจะ 80,000 แล้วมั้งชักชะดาชูกุกุโอ้กุกาเซรุกักですよราคาขนาดนั้นซื้ออาณาจักรได้เลยนะเว้ยผมมีติดตัวอยู่แค่ล้านเดียวเนี่ยคิมิโนยูมินาโนชิยาวาซุโอะคาเอรุโนดะทาคายไดคาเดะวะไนดะโรเธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้โลกดีกว่าเดิมได้ถ้างั้นฉันคิดว่านี่เป็นราคาที่ยุติธรรมมากและราคาระดับซื้ออาณาจักรได้ฮะมันก็ใช่อยู่ใช่ใช่ถ้าหากตามนั้นนารุโฮโดอย่างนี้นี่เองซาสึงะเดสชาโชสมแล้วที่เป็นหัวหน้าฉลาดมากถ้าหากผมเดาไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะประมาณ8,000 ล้านหรือว่า 80,000 ล้านวะจำช่างมันเถอะแต่แพงมากอยู่ดีแหละโอชได้決めたผมตัดสินใจแล้วいけて立つตกลง用意してやるぜ800億เออจะ 8,000 ล้านหรือ 80,000 ล้านกูก็จะซื้อให้ดู จะซื้อให้ดูเลย商人同士二言はねえなおやさんเนื่องจากว่าพ่อค้าไม่เคยคืนคำใช่หรือเปล่าล่ะคุณโลกนรุงแน่นอนเครื่องช่วยใช่โอเคเดี๋ยวเขียนข้อตกลงและพันธสัญญาไว้ให้เลยมึงอย่าโกงกูอีกก็แล้วกันนะเขียนมั่วๆมานี่กูฉีกเลยว่ากันว่า800億リーフにて蒸気機関の権利を売却する
โอเคทางโลกคอมพานีเห็นด้วยที่จะขายสิทธิ์ในเครื่องจักรไอ้น้ำนี่ในราคาทั้งหมดก็น่าจะ 8,000 ล้านละมั้งหรือไม่ก็ 80,000 ล้านมั้งจำไม่ได้受け取ったぜถ้างั้นก็ขอบใจมากเดี๋ยวจะเอามาให้เงินน่ะ契約成立だなパルテティオเราตกลงกันแล้วนะพาร์ทิติโอではこれで失礼する商談ถ้างั้นฉันขอตัวเลยก็แล้วกันฉันมีธุระที่ต้องไปทำเยอะโอ้ได้次に会うときは800億が土産だ。เจอกันคราวหน้าเดี๋ยวผมจะเอาของมาฝากกันแล้วกันไอ้เงินที่ต้องการนั่น楽しみにしているぞ。แล้วฉันจะรอวันนั้นกันแล้วกันคุณปาติโอฉันแอบได้ยินหมดแล้วว่าแล้วว่าน้องต้องตามมาขนาดนี้โอ้ชิมบุยโยอ้าวคุณนักข่าวไต้ฝุ่นโลกบริลิอันต์ทับิโนโชนินนี่เค้นก้าวรึใครจะไปนึกว่าโลกบริลิอันต์จะมาทำสัญญากับคุณได้その額なんと800億リーフการต่อสู้เพื่อเงินจำนวนทั้งหมด 8,000 ล้านหรือว่า 80,000 ล้านก็ไม่รู้次回の新聞の一面はこれで決まりですนี่น่าจะได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยแหละบอกเลยรับรองข่าวใหญ่แน่นอนเอาให้ดังさあ、兄様にも伝えなきゃฉันจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพี่ให้ได้เลยあんたどこにでも現れるななี่คุณชอบปรากฏตัวในที่แปลกๆนะจดอีกแล้วしかし800億なんて金額どうやって工面するんですかแล้วคุณจะเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนนะมันฟังดูเป็นไปไม่ได้เลย勢いでああ言っちまったがที่จริงแล้วที่ฉันพูดขนาดนั้นเมื่อตอนนั้นก็เพราะว่าฉันเลือดขึ้นหน้าかぐしかねえだろう。地道な積み重ねは商売の基本だ。แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรน่าคาดหวังเท่าไหร่ในเรื่องการเงินที่ฉันจะสร้างเลยเอ๊ะเอ้า何百年かかるかわかりませんよ。รู้หรือเปล่าว่ามันใช้เวลาเป็นหลายๆร้อยปีเลยนะกว่าที่มันจะสร้างเมืองหลวงได้ขนาดนั้นน่ะ耳寄りな情報があります。パルテティオさん。ถ้างั้นแล้วก็ฉันมีคำแนะนำให้นะหืมนี่อะไรเหรอเข้าใจพูดมา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 เลยมีคำแนะนำไหมในชายลิกุนิร็อกซ์ชิ่งนับหัวโดนชิซังโอมุทคิซุกุกะอิมัสทางทวีปที่ตะวันตกมีขุนนางคนหนึ่งที่มีความร่ำรวยแทบจะเรียกว่าเทียบเท่ากับคุณโลกเลยอ๋อจะไปขอให้คนคนนั้นเขาช่วยนะその名もダイキゾクアルロンドเขาชื่อว่าอารอน西大陸のウェルグローブという町の王子主です。เป็นเจ้าเมืองที่เรียกเมืองว่าเวลกรอบเวลกรอบอีกแล้วเหรอเฮ้อ๋อ匂うな。いい商売ができそうだ。ไม่เลวนี่ฉันจะได้กลิ่นความคิดดีๆละต้องไปที่นั่นฮะ決めた。ฉันตัดสินใจแล้วそのアルロンドに会いに行くぜ。คงต้องไปหาคนที่ชื่ออารอนนี่สักหน่อยไปขโมยตังค์มันไปขโมยตังค์มันมามันรวยขนาดนั้นต้องขโมยตังค์มันมาโอเรโน่靴も磨いてくれるかนี่ช่วยเช็ดรองเท้าให้หน่อยดิฮะคีโรยนี่จ้ะอ้าวพี่ชายชุดเหลืองโยโยว่าไงพ่อหนุ่มいい汗かいてんなขยันจังเลยนะほら座ってมานั่ง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 เดี๋ยวจะขัดให้รองเท้าเนี่ยเหลื่อมเลยเฮ้ยいい仕事するなแหมขัดดีขัดดี弟たちを食わすためにずっとやってるからさผมต้องพยายามนะเพราะว่าผมมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงその器用な手先がありゃ、いろんな仕事ができるぜ。
รู้หรือเปล่าว่าถ้าเธอใช้นิ้วได้ดีขนาดนี้มันมีงานที่ดีกว่านั้นนะไปใช้นิ้วทำอะไรวะพาติติโอน่านี่นั่นก็将来やりたいことはねえかถ้าหากว่านายโตขึ้นแล้วนายอยากจะทำอะไรล่ะ靴磨きも立派な仕事だがずっと続けるにはきついだろうนี่ฉันเข้าใจดีว่าการขัดรองเท้ามันเป็นงานสุจริตก็จริงแต่เงินที่ได้มาจากการขัดรองเท้าเนี่ยแค่เอาไปซื้อแว็กเนี่ยก็แทบจะหมดแล้วมั้งใช่กับที่ขัดเนี่ยถูกต้องซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็หมดตูดผมอยากจะเดินทางไปทั่วโลกอ่ะนั่นเพราะว่าผมใช้เวลาทั้งชีวิตกับเมืองนี้ไปแล้วเซไคโอมิเตะมาวาเรรุโยนะซอนนะชิโกโตะโอชิเตะมิไตดังนั้นแล้วผมอยากจะได้งานประเภทที่ทำให้ผมสามารถเดินทางไปทั่วทุกที่ได้いいじゃねえか。ความฝันดีそいつはでけえ夢だ。ความฝันใหญ่ด้วยさあ、出来上がりだよ。โอเคฮะเรียบร้อยแล้วありがとうな、坊主。ขอบคุณมากไอ้หนูこれで胸張っていけるぜ。ทีนี้แล้วก็ฉันก็จะไปแล้วนะ忘れるんじゃねえぞ、その夢。อย่าทอดทิ้งความฝันนั่นนะเข้าใจไหมโอเรงะอิซุคะโนโซมุชิโกโตะกะเดคิรุโยโนะนากะนิชิเตะยาริสักวันนึงฉันจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มันเป็นสถานที่ที่ทุกคนนั้นสามารถทำงานอะไรก็ได้ตามใจต้องการดะการะชิโตะมัตเตะโรฉันขอสัญญาว่าอีกไม่นานโอ้โหออกข่าวจริงด้วยหน้าหนึ่งอย่างที่น้องโอลี่บอกจริงๆด้วยฮะนี่ไงข่าวด่วนข่าวใหญ่เลยพาติติโอได้ประกาศตนเองแล้วว่าตั้งใจจะซื้อสิทธิ์จะซื้อสิทธิ์ของเครื่องจักรไอ้น้ำในราคาบิลเลียนนี่พันล้านใช่หรือเปล่าพันแปดก็คือ80,000 ล้านเลยฮะเออถ้าหากว่า80เท่าของพันล้านก็คงจะเป็น80,000เออ80,000ล้าน80,000ล้านลีฟหลังจากที่เราทำการสัมภาษณ์พาติติโอแล้วเขาก็ตอบมาว่าเทคโนโลยีนั้นมีไว้ทำให้ชีวิตผู้คนนั้นดีขึ้นนั่นแหละมันถึงจะมีค่าไอ้นี่มันคำพูดของฟลอยด์กูแค่ยืมมาเฉยแต่ว่าถ้าหากว่าการประกาศยังแข็งกล้าวนี้มันเป็นเพียงแค่มาจากอารมณ์ร้อนล้วนๆล่ะมาเราจะต้องอ่านข่าวหัวข้อถัดไปก็คือน่าจะเป็นแชปเตอร์ต่อไปฮะโอเคถึงแม้เราเอาจริงๆคือตัวเราพูดไปเพราะว่าอารมณ์ร้อนนะไม่ได้คิดว่าจะหาเงินมาได้หรือเปล่าแต่จากคำแนะนำของน้องเนี่ยก็คือให้เราไปหาเจ้าเมืองของเวลโกรฟเนี่ยไปขโมยตังค์เดี๋ยวเราไปขโมยตังค์มาเราจะได้มีเงินซื้อได้ฮู้แค่ปืด80,000 ล้านเนี่ยจิ๊บซื้อได้แน่นอนใช่ไหมถามฮิคาริมีตังค์ให้ยืมเปล่าโอ้โหตั้ง80,000 ล้านฉันคิดไม่ออกเลยจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากพูดถึงเรื่องเงินแล้วก็เธอเองก็เป็นคนที่แบบอุตส่าห์เก็บเงินมาตั้งนานกว่าจะได้ออกเดินทางใช่ไหมขอถามหน่อยแล้วกันว่าเธอทำได้ยังไงอ่ะฉันเกรงว่าเส้นทางที่ฉันเคยทำมามันน่าจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ตอนแรกฉันก็แค่อยากจะช่วยทุกคนในหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับพวกงานนู่นงานนี่ตอนที่พวกเขาขอบคุณฉันรู้สึกมีความสุขก็แค่นั้นแหละนี่เธอไม่ได้เอาตังค์พวกเขาเลยเหรอใช่นั่นก็เลยทำให้การเก็บตังค์ของฉันมันไปได้ช้ามากแต่นั่นก็เป็นตอนที่กัสนั้นมอบงานที่ลงเตรียมให้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทนมองฉันดิ้นรนได้ซึ่งนั่นเลยทำให้ทุกๆคนในหมู่บ้านที่เหลือนั้นเริ่มที่จะมาสนับสนุนทีละเล็กทีละน้อยเช่นกันเหตุผลเดียวเลยที่ฉันสามารถที่จะเก็บเงินจนเพียงพอได้ก็เพราะว่าความใจดีพวกเขาคงคิดภาพไม่ออกว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งแค่ไหน
เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแอดดี้ร้องไห้ดีกว่าพาทิติโอ้อะไรแบบนี้แหละมันทำให้ฉันหัวใจแบบรู้สึกโอ้ร้องไห้เอาเงินฉันไปเลยเอาไปให้หมดเลยจงอยู่กับความฝันของเธอนะแอดดี้เอาไปเลยแต่เดี๋ยวฉันมีพอแล้วนายก็ต้องมีเหมือนกันไม่ใช่ล่ะอย่ามาเอาโอ้โหพันทิติโอนายเป็นคนขี้สงสารสินะพูดความฝันให้ฟังหน่อยมึงบอกมึงเอาเงินกูไปให้หมดมึงเอาเงินกูไปให้หมดเลยกูไม่ต้องใช้เงินแล้วถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้เราพอแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ